อันนี้จิ๋วนี่อย่างอยู่ครับตำส้มค่ะตำหุ่งตำบะหุ่งบ่เอาแซ่บๆเด้อส่วนทางด้านโรงเรียนนะครับตำน้ำพริกขาครับใส่อย่างพ่อครับนี่ขาแก่เกลือกระเทียมผงชูรสแก่เล่นนะครับพริกขากินกับนี่ครับตำเพื่อละเอียดเปิดมาจ้ะเปิดมาเนี่ยแหวกไปครับกำฟางแล้วกำฟางแล้วฟางเดี๋ยวมันไม่จะฟางเดี๋ยวเราจะชิมมันดูเหมือนกันโอ้ยเปื่อยขนาดเลยเวลากินเนี่ยมันต้องจิ้มกันนะพี่ขานะครับเวลาจะมันตอนจิ้มเนี่ยน้ำลายไหลอุ๊กเลยจิ้มในพี่ขานะครับหนุ่มๆเลยละลายลิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับพี่ยอดครับขอผมสักหนึ่งคำได้ครับได้เลยจัดไปตอนนี้ผมเดี๋ยวผมมองมาเห็นแล้วคุยหน่อยคุยหน่อยน้ำพริกขาวนี่ครับสุดยอดครับยอดนี่ผมได้ลูกอ่อนแล้วนะเนี่ยฟังเสียงอ่ะสุดยอดอ่ะมีครับน้ำพริกขามันรสชาติมันยังบ่าหู้รสชาติเลยครับดมดมครับจะเลยขอคำสองเดี๋ยวเอาฟังแล้วนี่นี่นี่ครับนี่เวคบใบขิงเขาละเออนั่นแหละน้ำมอสกุ๊บกุ๊บเลยอันนี้อยากกินอะไรมาได้ไหมอันนี้เป็นอย่างฮะเล็บมือนางเล็บมือนางเหรออากาศนี่ตุ้ยตุ๊กอันนี้ครับกินสมุนไพรนี่ครับพอใบตะไคร่นี่ก็ยอดแล้วเราก็มาเจอครับโอ้นี่ครับนาเล่ครับสวัสดีครับนาเล่ครับโอ้สวัสดีครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรจะพาไปปะไรนะคือไปเย็นไปเย็นเนาะไปเย็นไปเย็นไปเย็นของนี่จะมีไหนนะของสูตรแกนี่จะมีไหนเหมือนคนอื่นแต่ว่าอร่อยเหมือนที่อื่นเหมือนกันอันนี้คือเครื่องปรุงต่างๆครับสุดยอดเลยครับตัวมือนนะถ้าเราหันล่างหน้าแล้วก็เอาไอ้ใบแต่ว่านี่มีใบเองแต่ว่าเหมือนปลาเกี๊ยวอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าล่างเพราะว่าถ้าเขาล่างมันไหนหลายหน้ามันก็ออกมาอีกเหมือนกันเนาะทุบๆๆแล้วก็ไอ้แหน่ต้องออกแล้วแล้วก็ทุบๆๆทุบแล้วก็ครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาชิ้นกระล่างอะไรได้หน้าเนาะเป็นคําเป็นคําไปเลยก็ให้เค้ากันนั่นเลยน้อยๆนึงนี่ค่อยนั่นนึงครับตีเฮาไปแยกกลางหน้าตะกี้ครับนี่จะผมไปตีกลางร้อยนี่เขาคิดเต้าหูดเลยก็เอาใบอย่างโหได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้โหดไล่เหมือนกันครับคิดเต้ายังเสือมีไฟแดงๆอยู่เนาะพุ๊ดไปเย็ดนิดๆเดี๋ยวเร็วๆเลยอ่ะเมื่อคนออกไงอันนี้น้ำพริกขาเนาะน้ำพริกขาครับอ๋อสุดยอดครับกระดูกคุยเลยกระดูกอ่อนเลยเอาโซดาก่อนหรือว่าจะเอาพริกหวยโซดาแล้วเรากินหน้าบัตตูมไม่เขาจะกินโซดาเปล่าไงแค่ต้องอึ้งเขาเปิดเขาเปิดเนาะนั่นเลยเขาเปิดครับแบบลูกพุงนี่นะครับนี่แค่นั่นเลยแค่ต้องอึ้งโซดาสุดยอดซ่าแซ่บสุดยอดครับเอาละครับอเล่เติมยาฆ่าเชื้อเลยครับน้ำมะตูมโซดาเปล่าครับนาเล่จะเริ่มแล้วครับเริ่มจากอย่างนี้ครับนาเล่ครับเทศเขานี่กันเทศครับใส่มุดเอาไอ้ตัวนี้เอาผักในหอมวันนี้ผมมาขโมยชุดของนาเล่นะครับนาเล่ออกหลายคลิปแล้วก็มียังเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะสถานที่อาจจะว่าไอ้นี่มันอาจจะแตกต่างกันน้อยแต่ว่าเครื่องปรุงนี่มันวันหลังนาเล่ไปแอลดอยบ้านผมหน่อยอย่าป้าไปชอบป่าเนาะนี่อันนี้เป็นเม็ดผักชีเนาะใส่นี่น้อยก็ได้แต่ว่าเขาบริใส่หมดทุกอย่างเพิ่มมาตลอดเพิ่มรสชาติของเขาได้ตามครับตามว่าเขาพอปริมาณของเครื่องปรุงกับไอ้วัตถุดิบปลาไหลเปิดหูหน่อยดูครับเครื่องเต็มที่เต็มร้อยครับสุดยอดเลยครับถ้าไปเย็นนะครับถ้าเขาชกไปเย็นนะครับ
ทำมาแล้วอ่ะสุดยอดครับมีครบเค้านะครับล้างอย่างดีแล้วครับต่อไปครับไหว้เค้าพริกแห้งครับไหว้ป้อมได้นี่แหละครับใส่เข้าไปครับแล้วแต่ชอบครับประมาณเอ็มประมาณ10เม็ดเนาะประมาณนี้แล้วแต่คนชอบจัดประจัดอันนี้ถือว่าเนี่ยกลางๆอันนี้กระลากลางๆนี่เลยได้เหรอเอาเพียงนี้เอาเพียงนี้แล้วมันจะได้รสสีสันจะได้ที่ละเม็ดเนาะหอมเทียมครับหอมเทียมใส่อันนี้เป็นเม็ดใหญ่เนาะมาบานลงไปลงกินบางนัดหมกให้หมกดีก็ได้เพราะว่าเขาเดือดพัดจะคั่วไปนั่นนะครับทอดนี่มันตำในพายหน่อยครับว่าตำเราใจเดี๋ยวผัดตอนผัดมาแล้วสีโอ้โหระยาเลยครับต่อไปครับจะใครครับซอยบางๆใส่เข้าไปครับไม่ใช่ดอนเลยร้านนี้ก็เอาซักเอาแล้วนี่นิ้วโดนอย่างมาครับค้างไว้มีเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตัดไอ้ขนาดสวดใส่มือตัวเยอะขนาดเหมือนผมเลยนี่เออยากอ่ะผมเนี่ยไป30ไร่โอ้โหปีนี้ราคาดีมากครับบาทฝายนี่ครับนี่อะไรเนี่ยเจอราคาบาทฝายหนาวเลยครับน้ำครับน้ำโผล่หอมแดงด้วยนะหอมแดงด้วยหอมแดงครับผมเพราะว่ามันมีวัตถุดิบมันหาบ่ยากก็เลยใส่ได้ใส่ผมมีกับผมใส่ก็ได้หายากนะหอมแดงหอมเตี๊ยบนี่ใส่ผัดอะไรนะน้ำพริกขาสุดเด่นเลยอันนี้คือเนื้ออะไรวัวน้อยอ่ะตอนนี้เองก็ลูกวัวใช่ไหมประมาณนี้ก็ได้แล้วนะได้แล้วกันได้กระเบือน้อยนี่สุดยอดแค่จะสุกได้อันนี้ใส่สดๆเลยใส่แตนไอ้นี่มันรสชาติก็คล้ายๆกันครับไอ้มีพริกไทยดีปีนี่นะดีปีเนี่ยเหมือนเม็ดพริกไทยสดเนาะเวลามันตากแห้งอ่ะเอามาใส่ลาบหมูลาบเนื้อเนี่ยต้องมันแห้งก่อนเป็นส่วนหนึ่งของ13ชนิดดีกว่าทำฉีกเล็กน้อยในเริ่มแล้วมาคูณต้องฉีกนะมันจะหอมจะได้ความหอมหอมที่ออกมาเราตามร้อยฉีกยี่ขยี่ถ้าไปซอยนี่มันก็หอมมากซอยนี่ก็ได้ความงามเลยต่อน้ำมันให้มันร้อนในที่สักครู่ครับโอ้โหหอมนะตอนนี้ต้องไฟพอประมาณนะครับหน่อยจะไปแห้งแบบมันจะไหม้ก่อนมันจะไหม้ก่อนแรงซ้ายแงงขวาอย่างโอ้ตัวนี้หนึ่งมากอย่างโรงเรียนน้ำประตูมแก๊กงวยชอบกินแก๊กงวยแก๊กงวยแก่ร้อนในนี่แหละแห้งหวานนี่แหละแห้งหวานหอดตับร้อนไปถึงตับเลยเนี่ยไอ้เจ้าขึ้นมาแก่ขนาดนี้ก็หอมมันเนาะตากล้องนี่นั่งถ่ายโอเคเพื่อความเผ็ดสีสันต่อไปครับเสริมพริกแกงเผ็ดลงไปครับสีสันสักเล็กน้อยนะครับสีเนาะยำค่ำยำแรงครับตอนนี้ต้องหิ่งไฟแห้งเลยครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับเมนูไปบ้านถุงไปบ้านอร่อยร้านถุงแน่นอนขายไปเลยเพื่อนเราเท้าแมนบิสกี้บอมโคไม่รู้ว่าเดี๋ยวนั่งคุกก่อนต้องใช้ไหมอันนี้มันเครื่องเคียงมันเยอะมากเลยไม่ทานน้ำใช้ก็ได้กินของดีปีสดเนอะเป็นข้าวๆได้ไม่ติดตัวถูกป
ันครับตัวควันเข้าไปในกล้องแรกนะได้ตำเลยดูนี่นะดูครับดูครับกระดิ่งมันหอมมากโอ้สวยมากครับโอ้แม่ลูกเป็นกระบอกเขาจะดูมันเอครับของขาดไปได้ครับน้ำล้างคกครับนี่คกพีซิงหรือเปล่าเนี่ยคกพีซคกพีซเอยอดเราต้องอบให้มันเติมน้ำพรหมจารีไปนิดหนึ่งน้ำบริสุทธิ์ไปครับไม่ใส่แต่เครื่องเทศตัวนี้เกลือครับโอ้โหประมาณ1ช้อนชาครับ1ช้อนชาขอ1ช้อนชาเนี่ยครับถ้าแถมบนผมไม่พอแล้วเพราะว่าเรามีกล้วยใส่กล้วยจิ้มนะครับน้องเดี๋ยวมันจะล่ำครับต่อไปอันนี้ซอสน้ำมันหมูเดี๋ยวก่อนอันนี้ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวแต่ว่าสีดำนะครับแปลกมากต่อไปครับน้ำหอยครับน้ำหอยซอสหอยครับต่อไปครับผงนัวครับอ๋อใส่เมื่อยถึงแบบโอ้โหดูครับนาเล่โอ้โหนาเล่เดี๋ยวผมโดดดำไม่ต้องกลัวอะไรครับต่อไปครับมนุษย์นิดนึงครับโอ้คนครับกินมันหอมขนาดมันได้นี่ข้าวสวยมากดูครับแล้วมันถ้าจะใส่มาของลุงเดนนะแสงเงาทุกอย่างนะที่แล้วก็ใบมะกรูดใส่ก่อนใบมะกรูดแล้วไอ้พวกนี้ใส่เลยใบมะกรูดมะกรูดมะกรูดโดยแล้วก็ไอ้ปีกับไอ้พริกไทยใส่ไปกะเพราใส่ทีหลังไปจุ่มดีปูครับดีปีดีหอมพริกไทยเม็ดพริกไทยสดพริกฝรั่งครับพริกไทยครับวัตถุเนมโอ้โหอะไรครับเมื่อเครื่องปรุงดับคาร์ทุกอย่างมันลงไปแล้วมันจะเกิดความอร่อยครับรอดูครับเดี๋ยวเราจะเจอได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงครับแต่จริงๆนี่ใส่อร่อยหน่อยนะเลยครับพี่ทุกอย่างใส่พริกไทยหน่อยใส่เม็ดครับพี่ใช้ซะหน่อยครับพี่ใช้ซะหน่อยครับไม่จำกัดเลยเอาใส่ก่อนเดี๋ยวอ้าวไปแล้วครับหมดพอดีครับหมดพอดีใส่จนหมดเลยตัวนี้ไม่ตายตัวอยู่ตายตัวแต่ว่าอย่าให้คนบันดอยกินไข่นะเพราะผมกลัวเขาจะเจ็บท้องไม่เป็นไรผมกินได้ผมกินได้ก็เกรงใจผมอยากให้กินหรอกผมกินได้มีสักกี่อันไข่เนี่ยมีสองสามอันไม่อยากให้กินท่านใจเกลียวสักหน่อยชิมพอครับชิมพอดูนะแซ่บหรือเปล่าแซ่บไม่แซ่บก็นาเล่ไม่การันตีไม่ได้แซ่บแซ่บเพราะว่ามันออกจากสำหรับนาเล่คือนาเล่ออกจากจางนิดหนึ่งว่าจางไซบีครับจางไซบีครับหอมในปีอ่ะปีมันชุ่มมากเลยซอสเนี่ยชิมนะโรงเรียนชิมพอตักเสร็จพอตักนี่มาปุ๊บคนบนดอยหันมองปุ๊บนะครับมันคืออะไรครับลองดูนะครับใครครับเดี๋ยวแบ่งให้ชิมอยู่ครับแบ่งให้ชิมหน่อยแบ่งโอ้ตายแล้วเดี๋ยวกินมดนี่เหนียวเลยบ้านก็ไปสิบลิตรสิบลิตรเหรอบ้านเชียงลุงเลยเนอะกินมดไหนอ่ะกูแบ่งกึ่งก็ได้ป่ะกินมดนี่นี่ครับผมก็ได้ไข่มาแล้วครับไข่ไปเย็นนะครับเดี๋ยวที่เมื่อท่านดูนะครับเหลือยังเหลือลูกเรียนเขาจะนี่นะครับไข่ไปเย็นนะครับสุดยอดนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายนี่นะไข่ไปเย็นไข่ไปเย็นไข่ไปเย็นไข่ปลาไหลครับแล้วเลยจิ้มเลยแค่เลยจิ้มเลยนี่แล้วนั่นเลยสาเหตุเป็นเซฟที่ละโอ้อร่อยนั่นเลยอร่อยอร่อยอร่อยกับจังหวะแล้วเอาก็ได้
ถ้าอร่อยตุ้ยแล้วก็ต้องไปพักพัดนี่อร่อยตุ้ยอร่อยตุ้ยจับแล้วจับพี่กับเสือแล้วจะพาไปครับหมอตอนที่เลยต่อไปลุงจะจิ้มไข่ไปเย็นครับไหนที่จิ้มก่อนจัดเลยต้องคนมีคะแนนคิวซีทั้งหาคะแนนทำทั้งหามันนี่นะนี่มาซุปตรงนี้ไหมมันกึบๆนะใช่เราปั๊บเปิดชิมปั๊บเปิดนะไม่ได้กินเหล้าวันนี้เราไม่มีเหล้าในวงนี้ไม่มีเหล้ามีแต่โอเคครับมีแต่น้ำชาและน้ำตะเกียบครับกิ๊กหวยได้เลยปั๊บก็ให้แซ่บบ่ไม่อย่างลืมแกเคี้ยวทั้งตลอดคืนเลยนะเคี้ยวอย่างนี้อ่ะมันไข่มันเม็ดใหญ่มันดีมันแล้วก็ความเผ็ดความอย่างโอ้สุดยอดเลยสุดยอดครับสุดยอดแล้วก็โอเคสุดท้ายใส่ผักครับใส่ผักใส่เลยครับใส่เลยครับตัวเลยแล้วก็อีตัวปิดไฟได้เลยเนี่ยปิดไฟครับเป็นนักเซฟพิธีครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกินผัดเผ็ดไปเย็นสุดนั่นเล่ปิดท้ายนะปิดท้ายนะครับโอ้โหเกือบลืมครับผงเครีผงเครีนะครับขาจะนิ่มได้เลยนะนี่สุดยอดครับเดี๋ยวก็มนุษย์เข้ากันเนี่ยนะอันนั่นเลยนั่นเลยคนนึงครับเสร็จแล้วเขาปิดไฟเลยครับปิดไฟครับอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้ตักที่ทับพี่ปลาไหลนะที่มันมีชิ้นอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวครับควันจุ๊งๆเลยครับห้อนๆเขากินห้อนใบไม้นี่มันล้ำเนาะเขานึ่งปุ๊บใบไม้ห้อนสุดยอดว้าวข้าวสวยมันห้อนนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับผัดเผ็ดไปเย็นสูตรนั่นเลยนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วครับผมก็มีข้าวเหนียวข้าวนึ่งห้อนๆนะครับโอ้โหเราไหวครับนี่นะห้อนนี้นะครับเป็นเหมือนนั่นเลยห้อนคนเดียวกันนี่เดี๋ยวจะเป็นพัดลมด้วยกันมาเสียบตากกล้องห้อนห้อนแต่ครับเดี๋ยวก่อนใส่บ้าบ้ากับไปหาหมอไปว่ามันลอยเนี่ยไปอยู่สวนกุ้งเนี่ยก็เป็นธรรมดาเนี่ยน้ำพริกอันนี้ควายน้อยนึงควายน้อยนึงนะครับปากเนื้อนึ่งกลางหน้านะเลยนะนี่เออแฟนนั่งกำลังยังเห็นยังเอฟซีขอเห็นดีๆเออกินจิ้มเยอะเรียกขอจิ้มหมดเด้อจิ้มแบบนี่ครับสูตรของน้าเลยนี่มันผมเดินแพงทั่วประเทศนะที่ผมเคยจิ้มรสชาตินี่ปั๊บได้ไหมยอดไปสมุนไพรนะหอมสมุนไพรเครื่องมันเยอะเน้นเครื่องเครื่องไปกินเท่าสุโขทัยสุพรรณบุรีเป็นจะใส่สุโขทัยจะเสียงเรียกเขาจะใส่ผัดปลาไหลใส่หน่อไม้ดองเราไปแฮมแบบแน่นเลยพี่ก็เซกะทิเกียร์มันก็เนี่ยเอาไว้ลาบตาผมครับนี่ผมหยอกชิ้นใหญ่ๆนะครับปากผมทุบปนเนี่ยทำใหญ่เลยยังรับรองว่าผมกินไม่เกิน10คำหมดนะจานนี้เจ็บลายครับอร่อยข้าวเดนเนอร์กินข้าวเดนเนอร์หมูเฮาข้าวเนื้อห้อๆครับนัวยืนให้มือว่าเพศอะไรเนี่ยต่อไปครับไอ้เหรอจิ้มเชลีเชลีปนปนจมหอมตำเจ้าละเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยไอ้พอเลี้ยงบ่อกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยครับกุ้งกำกามเหรอกุ้งไงกุ้งกำกามเหรอกุ้งขาวเหรอกินกันแน่ลูกเรียนโอ้เลี้ยงบอกเลยครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นก็ต้องบอกผมหน่อยเห็นก่อนตอนนี้ทิมไปก่อนจะค่ำไงจะลืมกินว่าหอมแซ่บเดี๋ยวต้องไปเผาเลยไปเผากุ้งย่างกุ้งเลยแซ่บเชลีต้องนั่นแหละอร่อยนะมันหอมเครื่องเทศเครื่องเทศมันทุกอย่างมันถึงเครื่องมันถึงแล้วมันบอกคาวเลยไปกินร้านอาหารเหมือนมีขายครับซูนี่เหมือนมีขายการันตีได้ชอบกินทั่วประเทศกับไม่ได้กินซูนี่นะนั่นเลยครับครับพูดได้เลยเอาชิมด้วยกันเป็ดเกี๊ยวสักครั้งนึงครับพูดได้เลยโตถึงตะกี้ไปลดเหล้าแล้วแตบได้นั่นเลยนั่นเลยเป็นคนมีเกี๊ยวแล้วตายแล้วนี่ได้มาชิมฝีมือนั่นเลยนะครับโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวผมขอรับมือเชฟในตำนานครับเชฟกระทะผีได้มาชิมฝีมือเชฟนั่นเลยนะครับ
ดีโอกาสเนี่ยเป็นวาสนาของนาเรียกที่น้องมาเจอไอ้คนไอ้คนมาร้อยเน็ตไอ้น้องก็เป็นกระทั่งดีซีกระทั่งดีซีเป็นดังกี่ตายเนาะแล้วแต่ว่าเรามีโอกาสนี่โอ้ถือว่าเรามีวาสนามาอยู่ใกล้ใกล้เปิ่นนี่มันกินอาหารตัวเปิ่นเฮมซัมจริงหรือว่ากระแทกมาด้วยเนาะกระแทกครับจนครับจนครับกิ้งครับอันนี้เดี๋ยวครับกิ้งเนาะของโซดาโซดาไปนะพอจะสุดาไม่ก็รอจริงรอจริงก็ถึงว่าไปหากินร้านอาหารในมีขายครับสุดนี้ถ้าต่อหลังมาได้ใส่ผงเลยนี่จะขายความอร่อยเป็นเยอะเลยนี่พูดจากสุดแล้วเลยฮะเดี๋ยวผมจะขอเรียกไปทำเรียนแบบก็เผอิญมันหอมผงเลยแต่แรกๆก็ผมมีนะแต่ว่าเดี๋ยวมันไม่สุดสำเร็จผมมีครับเพราะว่าเพื่อหาใส่ตัวเก่าแต่ว่าตัวหลังเองถ้าต่อหลังมันหอมผงเลยเพิ่มให้มันเข้มอยู่แล้วก็มีหอมผงเข้าไปเพิ่มขึ้นมาให้กิ๊กนึงเนาะโอเคอันนี้ต้องขอบคุณเด้อนะว่าขอเอาบิ๊กบ้านนะครับเนาะพลังมาได้กินนมเอาอย่างงี้ครับเล่นมุกเล่นเรามาเป็นครอบครัวผีสิงกันเถอะครับ